สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสตูดิโอออฟทาลอดบายกัญชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักของคุณในกรณีรักสามเศร้าเราสามคนเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่รู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีนะคะเรามาดูกันซิว่ารักสามเศร้าของคุณมันจะเป็นยังไงต่อในความรักความสัมพันธ์นี้นะจ๊ะ เป็นการดูดวงแบบตะวันตกเป็นการดูดวงทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะอย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือดวงทั่วไปโอเคไหมอ่ะเรามาดูกันซิว่าคุณไปอยู่ในรักสามเศร้าของเขาหรือเขามาอยู่ในรักสามเศร้าของคุณเขาจะเลือกใครในความรักความสัมพันธ์นี้คุณควรจะทำอย่างไรต่อในความสัมพันธ์นี้โอเคไหมอ่ะขอดูพลังงานหลักของคุณธาตุน้ำกรกฎมีนพฤศจิกค่ะขอดูพลังงานหลักของคุณก่อนค่ะว่าพลังงานหลักของคุณไปในทิศทางใดไพ่ของการทบทวนไพ่ของความคิดไพ่ของความรู้สึกคิดถึงเรื่องเก่าๆทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาไพ่ของความทุกข์ก็ขึ้นมาโสดๆรวยมากน่าจะดีกว่านะโอเคไหมอ่ะน้ำกรกฎมีนพฤศจิกคุณได้ไพ่ใบแรกเป็น7เหรียญ7เหรียญคือการทบทวนเรื่องราวในอดีตเรื่องราวที่ผ่านๆมาหรือการทบทวนในความรักความสัมพันธ์การประเมินการที่คุณดูความรักว่าเอเราอยู่ในความรักแบบนี้เนี่ยมันดีหรือเปล่าหรือว่ามันมีแต่ความรักมีแต่ความทุกข์หรือเราเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคนที่เขาเจ้าชู้เกินไปไหมหรือความรักครั้งนี้มันดีเกินมันดีหรือไม่ดีกับเรานะคะประเมินทบทวนในบางคนอาจจะมีการจบกันไปแล้วมีการทะเลาะกันแล้วก็ห่างหายกันออกไปนะคะมีการรู้มีความรู้สึกถึงอารมณ์ที่แบบอยากกลับไปอยู่ในความรู้สึกนั้นอีกคืออาจจะผิดอยู่ในความรักที่ไม่ได้การเติมเต็มแล้วมีเหตุของการทะเลาะกันเหตุของความรักที่มันถาถมเข้ามาความเสียใจความทุกข์ค่ะรักครั้งนี้อาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาวัฒนธรรมคุณเริ่มคิดถึงคนเก่าแล้วล่ะการจบกันไปกับใครสักคนมีความรู้สึกอยากกลับเดินกลับไปหาเขาไปง้อเขาหรือไปขอโอกาสจากเขาอีกครั้งรู้สึกถึงความรักความสัมพันธ์ที่มันไม่ค่อยมีความสุขแต่ตัดใจไม่ได้อารมณ์ประมาณนั้นถึงแม้จะใครรู้ถึงแม้จะทบทวนถึงแม้จะทำอะไรก็ตามแต่ก็ยังทำให้คุณเป็นทุกข์อยู่นะคะบางครั้งคุณคิดเองคุณก็คิดว่าการที่คุณอยู่คนเดียวแบบนี้หรือการที่คุณใช้ชีวิตแบบนี้มันก็มีความสุขกับการที่จะตกไปอยู่ในห้วงของรักที่เขาไม่เลือกคุณหรือคุณเองก็ไม่สามารถเลือกเขาได้รักครั้งนี้เป็นทุกข์ค่ะอาจจะมีความคิดวนเวียนกับคนเก่าๆเพื่อนเก่าสมัยเรียนประถมมัธยมมหาลัยแฟนเก่าคนที่เขาเลิกไปอยู่ๆก็กลับมาคิดถึงเขาอยู่ๆก็คำนึงถึงเรื่องราวเก่าๆหรือใครบางคนคนเก่าๆอาจจะมีเกณฑ์ของการกลับมาแต่คุณเองไม่แน่ใจไม่แน่ใจเหมือนสร้างกำแพงเหมือนกันนะจริงๆอ่ะบางครั้งมีคนเก่าๆกลับมาคืนมานี่แหละแต่คุณมองถึงความสัมพันธ์ที่กลับมาก็ไม่ได้ทำให้ความรักในเป็นสุขคุณมองถึงความจริงมากกว่าความฝันอีกแล้วคือเหมือนกับคุณตั้งกำแพงกลับมาก็ไม่เอาแล้วกลับมาก็เจ็บแล้วกลับมาก็เป็นไปไม่ได้กลับมาเราก็ทุกข์น่ะคุณมีเกณฑ์ของคนใหม่ๆที่จะเข้ามาในความรักความสัมพันธ์ด้วยนะอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่ารักครั้งนี้อาจจะเป็นรักต่างวัยคุณไปดิวกับคนเจ้าชู้หรือเปล่าเขาทำให้คุณค่อนข้างเสียใจเติมไม่เต็มเติมกันไม่เต็มหรือสิ่งที่เราต้องการเขาไม่ให้อะไรคือเราต้องการเวลาการดูแลจิตใจการมีความเข้าอกเข้าใจซึ่งมันไม่มีเลยตรงนี้มันไม่มีอารมณ์ของคุณอาจจะเหมือนว่าเราจะอยู่ในความสัมพันธ์นี้ยังไงอ่ะเราจะไปยังไงกลับมาแล้วจะเหมือนเดิมไหมแล้วการที่ให้โอกาสการให้โอกาสกับใครที่กลับมาเพื่อให้โอกาสในการปรับความเข้าใจนั้นมันจะดีไหมมันจะดีไหมหรือเราจะให้โอกาสกับคนใหม่ๆที่เข้ามาดีอะไรอย่างเงี้ยเครียดนะนอนไม่ค่อยหลับเลยพยายามโฟกัสกับงานกับเงินและหลุดพ้นจากความรู้สึกเหมือนคุณรู้สึกว่าคุณรักเขาวิ่งตามเขาเอาอกเอาใจเขาหึงหวงเขาต้องการเขาแต่สิ่งที่เราได้จากเขามาคือไม่ได้อะไรตรงนั้นกลับคืนมาเลยอ่ะมันทำให้รู้สึกถึงความไม่เท่าเทียมทำให้รู้สึกถึงความเครียดทำให้รู้สึกถึงทบทวนแล้วทบทวนอีกถึงความรู้สึกว่าเมื่อไหร่เราจะหลุดพ้นจากเรื่องราวเหล่านี้
เมื่อไหร่เราจะหลุดพ้นจากปัญหาเมื่อไหร่เราจะหลุดพ้นจากความรู้สึกเหล่านี้รักที่ไม่เท่าเทียมค่ะรักที่ไม่เท่าเทียมคุณอาจจะไปดีลกับคนที่เขามีหน้าที่ทางสังคมดีหน้าที่การงานดีชีวิตเขาก็มีความเพอร์เฟกต์ดีนะคะรักกันเรารักกันเดอะเดทความรักนี่มีปัญหามีอุปสรรคถ้าคุณไปดีลกับคนที่เขามีครอบครัวแล้วหรือใครสักคนที่เขาเป็นแม่ของลูกใครสักคนนั้นน่ะความรักนี้ถ้ามองถึงการแต่งงานชีวิตครอบครัวมันไปได้ยากค่ะถึงมันจะไปได้ถึงคุณอาจจะบางคนแอบคบแอบคุยกันมานานแสนนานแต่ถ้าถามจะเป็นครอบครัวหรือการแต่งงานคุณอาจจะแค่อยากมีเขาอยู่ข้างๆกายไประยะยาวๆแต่การที่มีใครสักคนที่อยู่ข้างกายนั้นมันเป็นแค่ความทุกข์นะคะความทุกข์มันล้นเหลือมากกว่าความสุขที่คุณได้รับด้วยซ้ำความสุขในความสัมพันธ์แบบนี้มันน้อยนิดบางครั้งคุณก็คิดได้ว่าไม่ควรอยู่บางครั้งคุณก็คิดได้ว่าควรไปแต่ถึงเวลาขึ้นมาก็ทำใจไม่ได้กับความรักความสัมพันธ์นี้สักทีแล้วก็มีเกณฑ์ของการทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่เรื่อยๆเพราะการไม่เติมเต็มเพราะความรักที่ไม่เท่ากันเพราะเวลาที่ไม่เท่ากันเพราะการใส่ใจที่ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นในความรักความสัมพันธ์นี้ถ้าคุณไปดีลกับคนที่ก็มีครอบครัวหรือคุณมีครอบครัวแล้วมันไม่สุขจริงๆนะมันมีแต่ปัญหาทั้งนั้นเลยมีแต่ปัญหามีแต่ความต้องการปัญหาทุกปัญหามาจากความต้องการในใจของเราเองหรือพอเราต้องการแล้วเราไม่ได้เราก็เป็นทุกข์ค่ะปัญหาเกิดมาจากใจของเราตัวของเราความคิดของเราล้วนๆตระหนักไปดีว่าคุณควรจะอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้อยู่แบบทุกๆมันสุขก็ไม่ใช่สุขที่ดีอ่ะมันสุขก็จริงแต่มันเป็นความสุขแค่เพียงน้อยนิดแต่ความทุกข์มันมีมากกว่าเหลือเกินด้วยซ้ำทุกข์มากกว่าสุขในความรักความสัมพันธ์นี้เพราะฉะนั้นน่ะคุณลองทบทวนแล้วทบทวนอีกคิดแล้วคิดอีกลองตรองดูว่าคุณจะให้โอกาสกับคนใหม่ๆไหมแต่ถ้าคุณมีคนที่เป็นตัวจริงอยู่แล้วถึงจะคนเขาใหม่ๆที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์มันก็ไม่เป็นอะไรที่จีรังยั่งยืนให้ตระหนักตรงนี้ให้ดีๆนะคะคุณอาจจะดีลกับคนทัดน้ำกรกฎมีนพฤศจิกค่ะมังกรนะจ๊ะโอเคไหมอ่ะไปที่คนที่คุณรักกันน้ำกรกฎมีนพฤศจิกชีวิตเขาเป็นยังไงคนที่คุณรักเนี่ยค่ะคนที่คุณหักใจไม่ได้รักและทบทวนคิดแล้วคิดอีกมีความขัดแย้งในตัวตนของคุณเองไม่รู้ว่าจะอยู่ไม่รู้ว่าจะไปไม่รู้ว่าจะทำยังไงแล้วคุณควรจะต้องทำยังไงกับความรักความสัมพันธ์นี้ขอดูเขาคนนั้นของคุณค่ะคนที่คุณรัก The Fool ค่ะคนที่มีอิสระในตัวเองอิสระในความคิดอิสระที่จะทำอะไรก็ได้ถ้าถามว่าเขาเป็นยังไงดูเขานิ่งดีนะดูเขาไม่โฟกัสกับรักนี้ค่ะเขาอาจจะเด็กกว่าคุณก็ได้สิ่งที่เขาพูดกับคุณเป็นการโกหกค่ะบางสิ่งบางอย่างเขาไม่ได้บอกคุณหมดทุกอย่างหรอกโกหกบ้างพูดความจริงบ้างเพราะฉะนั้นความรักความสัมพันธ์นี้เนี่ยเขาพยายามจะมูฟแล้วนะอาจารย์ว่าเขาพยายามจะมูฟออกไปจากความรักความสัมพันธ์นี้เขาอาจจะไม่ไว้เนื้อเชื่อใจคุณหรือคุณเองไม่ไว้เนื้อเชื่อใจเขาเขาว่าค่อนข้างเอาแต่ใจเอาแต่อารมณ์เอาแต่ความรู้สึกแต่เขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีฐานะหน้าที่ทางสังคมดีการงานดีบางคนอาจจะเป็นเจ้านายลูกน้องกันในที่ทำงานรักที่ต่างวัยต่างชาติต่างศาสนาวัฒนธรรมรักที่ยังมีความไกลห่างอีกเยอะมากรักครั้งนี้ไม่มีอยู่จริงค่ะรักครั้งนี้เป็นอะไรที่ไกลห่างเกินความจริงมากสิ่งที่คุณกำลังเผชิญอยู่คืออะไรสิ่งที่คุณกำลังทุกข์อยู่คืออะไรลองถามตัวคุณเองดูว่าในความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันสามารถจะไปได้เจ๋งๆเหรอไปกับทุกข์มันไม่ได้มีความสุขอย่างที่เห็นเลยนะรักที่วิ่งตามค่ะคุณบอกว่าคุณรักกัน Two of Cups แต่มี The Moon มาด้วย Two of Cups มันเป็นไพ่ของเลิฟๆรักกันชอบกันแต่ The Moon การแอบคบแอบคุยแอบชอบแอบกิ๊กแอบแซ่บและเป็นไพ่ของความรู้สึกว่าอีกคนแทงข้างหลังมีอีกฝ่ายพูดไม่จริงค่ะพูดไม่หมดพูดปด3ดาบกลับไม่ได้ไปไม่ถึงอารมณ์เขาอยู่แบบนั้นคาราคาซังกับความรักความสัมพันธ์นี้มายาวนานแค่ไหนแล้วคุณกับเขาอ่ะ16ถึง30นี้ค่ะความรักความสัมพันธ์ของคุณจะไปในทิศทางใด16ถึง30นี้ค่ะมันจะเป็นยังไงต่อคะความรักนี้ทะเลาะกันคุณจะเกิดการทะเลาะกันบาดหมางกันหรือบางคนทะเลาะกันในความคิดมีความหึงหวงรักที่เขาไม่เลือกเรารักที่เป็นวิบากกรรม10ดาบค
คุณได้แต่รอความเจ็บช้ำค่ะหรือรอสถานการณ์ของการเคลียร์ข้อกังขาเคลียร์ข้อพิพาทร่วมกันมีอีกฝ่ายหนึ่งเติมอีกฝ่ายไม่เต็มแต่ความรักนี้เป็นได้แค่เลิฟเวอร์ไพ่แห่งพรหมลิขิตไพ่แห่งได้แดงไพ่แห่งวิบากกรรมรักสามเศร้าเติร์ดแน่นอนเพราะฉะนั้นคุณก็รู้ว่าคุณเข้าไปอยู่ในเติร์ดคุณรู้หรือเปล่าคุณน่าจะรู้หรือเขาคุณเข้าไปคุณมีเจ้าของแล้วหรือเขามีเจ้าของแล้วคุณรู้ว่าความรักความสัมพันธ์นี้มันมีแต่ทุกข์และกระทุกตัดสินใจเอาค่ะคุณอาจจะดีลกับเมถุนเขาคิดยังไงกับคุณคะเขาคิดยังไงกับคุณเขาบอกเขารักคุณอ่ะเขาเสียใจที่เขาเอาแต่ใจเขาเสียใจในความร้อนรนเขาฉลาดนะเขาอยากมีคุณไว้เพื่ออะไรคนคนนี้มีเหลี่ยมนะคิดเยอะมีเหลี่ยมสมองเขาไม่ธรรมดาเขาอาจจะหลอกคุณไว้ใช้งานก็ได้นะระวังด้วยวิบากกรรมเขาอาจจะคุณอาจจะมีเขารักเราเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันต่างคนต่างมีประโยชน์เขามีประโยชน์กับคุณคุณมีประโยชน์กับเขาระวังเรื่องของผลประโยชน์มากกว่าเรื่องของความรักอาจารย์มองว่าความรักมันไม่ใช่ความรักแต่สิจากที่มองในไพ่วิบากกรรมหรือการเอื้อประโยชน์การความชอบไม่ใช่ความรักความหลงไม่ใช่ความรักความรักดีๆมันต้องเป็นรักที่อุปถัมภ์ค้ำชูเกื้อกูลซึ่งกันและกันอยู่แล้วเย็นใจสบายใจแต่ถ้าอยู่แล้วทะเลาะกันบ่อยๆ อยู่แล้วมีเหลี่ยมจัดอยู่แล้วโกหกหลอกลวงอันนั้นไม่ใช่ความรักที่ดีนะคะอันนั้นแค่รักที่เป็นวิบากกรรมนะจ๊ะเขาฉลาดนะเขาบอกเขารักหลักจริงหรือเปล่าถามใจคุณดูค่ะเขาจะเลือกใครระหว่างคนของเขากับคุณคะคนของเขาอ่ะรักลับๆรู้กันอยู่2คนถามว่าคนของเขาเขาชอบไหมเขาก็โกหกคนของเขาพอๆกับที่เขาก็6คนถ้าสมมุติว่าคุณไปอยู่ในเติร์ดเขามีคนของเขานะคุณคิดดูว่าเขายังกล้าทรยศหักหลังเนี่ย7ดาบมันไพ่ของการทรยศหักหลังไพ่ของคนไม่ซื่อเขายังไม่ซื่อกับคนที่เขารักได้เลยแล้วคุณคิดว่าเขาจะซื่อกับคุณไหมถามใจคุณดูน้ำเขาจะเลือกคุณไหมคุณคือความสุขคุณคือการเต็มๆไม่เลือกค่ะไม่เลือกคุณคือช้อยคุณคือการเติมเต็มคุณคือความสุขเล็กๆน้อยๆคุณคือการเติมเต็มช่วงระยะเวลาเท่านั้นบางทีสมมติว่าเขาทะเลาะกับผัวเขาก็ทะเลาะกับเมียเขาก็เลยมาหาคุณไม่ใช่เขาจะเลือกคุณมันไม่ใช่ความรักหรอกมันเป็นความรุ่มหลงน่ะนะจ๊ะอีหนูจ๋ารังตองเดว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันใช่ความรักหรือความรุ่มหลงหรือแค่เราเป็นคนที่เวลาเขาไม่สบายใจกับใครเขาก็มาหาเราอะไรอย่างเงี้ยตองดีๆเขาค่อนข้างจะชอบสั่งชอบคนทนขี้หึงขี้หวงนะจ๊ะความรักที่เดอะทาวเวอร์มาแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้มีความสุขนะจ๊ะเขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหมคะเห็นไพ่แล้วไม่อยากจะพูด เห็นไพ่แล้วไม่อยากจะพูดอ่ะมาดูกันใหม่ก่อนอ่ะเขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหมสิ่งที่เขาจะเทคแอคชั่นอีกใดเขาเป็นคนเก่งนะเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนที่มีความสามารถมีชีวิตที่เก่งงานเก่งการเก่งทั้งคู่ค่ะเก่งทั้งคู่ The Date เป็นไพ่คู่นะแต่เป็นคู่เวรคู่กรรมอะ The Date The Date King of Pentacles เขาจะเทคไหมสิ่งที่เขาจะเทคคือเขาจะพยายามเรียกร้องและบอกคุณในสิ่งที่มันไม่ได้เป็นความจริง7ดาบมีคนแทงข้างหลังมีคนพูดไม่จริงพูดปดทำอะไรไม่ซื่อโกหกหลอกลวงไม่รู้จะพูดว่ายังไงสิ่งที่เขาพูดกับคุณถ้าเขามีคนอื่นนะหรือกรณีไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้ถ้าเขามีคนอื่นสิ่งที่เขาบอกคุณคือโกหกสิ่งที่เขาพูดกับคนของเขาก็คือโกหกไม่ซื่อไม่ซื่อสัตย์ไพ่ของคนที่ความรักความสัมพันธ์นี้น่ะมันไม่ได้เป็นความรักความสัมพันธ์ที่ยืดยาวค่ะเดี๋ยวมันก็จะจบถ้ามันยังไม่จบเดี๋ยวมันจะจบจบแล้วก็มาเพื่ออะไรถามใจคุณดูค่ะความในใจของเขาที่เขาอยากบอกค่ะความในใจของเขาที่เขาอยากบอกเขาอยากจะบอกอะไรคุณคะ The Star คุณอาจจะดิวกับกุมค่ะ The Star 5ดาบเบื่อการทะเลาะกันแล้วค่ะ
ทะเลาะกันอาจจะเป็นสงครามเงียบสงครามประสาทต่างคนต่างเน่งต่างคนต่างเงียบแต่มีแต่ความหงุดหงิดในหัวใจมีแต่คนแพ้มีแต่คนชนะมีแต่อะไรอ่ะมีแต่ความบาดหมางไพ่ของ5ดาบคือควรจะเดินออกไปจากความรักความสัมพันธ์นี้เขาคิดว่าควรจะเดินไปอยู่แบบนี้ก็ไม่ได้มีความสุขอยู่แบบคุ้มเคือแบบอยู่ไม่ได้ดั่งใจอยู่แบบไม่ได้อะไรกับความรักนี้ค่ะเหนื่อยปัญหาเยอะอุปสรรคเยอะมีแต่เรื่องทะเลาะเบาแว้งมีแต่ความจุกจิกจู้จี้มีแต่ความเบื่อหน่ายนะจ๊ะแต่ใครบางคนนั้นอยากจะรักษาคุณหรือเขาที่ยังอยากต้องการอยากรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้ขอให้เรามีการเราจะทะเลาะกันเราจะบาดหมางกันแต่ความทุกข์มากกว่าความสุขเห็นโอเคไหมอ่ะความในใจของเขาที่เขาอยากบอกคุณบอกไปแล้วเนาะขอให้แนะนำให้คุณค่ะขอให้แนะนำให้คุณให้แนะนำขอให้ชุดใหญ่ดีกว่าขอให้แนะนำขอให้ชุดใหญ่ดีกว่าให้แนะนำจะบอกอะไรกับคุณคะในความรักความสัมพันธ์ที่เป็นเติร์ดบาทนี้แอบคุยค่ะมีคนแอบคุยกันการแอบคุยแค่สถานะก็ยังมีไม่ได้ยังต้องแอบทุกอย่างยังต้องแอบยังต้องซ่อนยังต้องปิดบังมีคนโกหกตรงนี้ไพ่แนะนำบอกว่าวานอนได้แก้วสิ่งที่คุณอยู่ได้เนี่ยคุณมีอยู่ในมือนั้นเขาเป็นแก้วหรือเป็นอะไรวานอนได้แก้วคืออะไรวานอนได้แก้วคือต่อให้ได้สิ่งที่สวยงามมาไว้ในมือคุณคิดเหรอว่าเอามาใช้ประโยชน์อะไรได้เหมือนกับได้วานอนเนี่ยได้แก้วมาก็เอามาทำอะไรไม่ได้กินก็ไม่ได้ใช้ก็ไม่ได้ไม่รู้จะเอามาทำไมใช่มันสวยงามมันเป็นแค่ภาพลวงตาซะหรือเปล่าเพิ่มเพื่อนมีคนแอบคุยกับคนอื่นมีคนทรยศหักหลังมีคนไม่ซื่อนะจุดนี้ฉลองมีคนรื่นราปาร์ตี้มีคนไม่ได้อินกับเราขนาดนั้นใครคุณหรือเขาเห็นไม่เห็นโรงศพแม่หลังน้ำตาโจกอย่าคิดว่าการใช้ชีวิตเป็นเรื่องง่ายๆหรือเป็นเรื่องสนุกหรือว่าคิดว่าในทุกชีวิตหรือความสัมพันธ์ใดๆเราจะสามารถควบคุมคอนโทรลได้ค่ะไม่เห็นโรงศพไม่หลังน้ำตาวันหนึ่งที่ความสัมพันธ์ถ้าคุณแอบคบแอบคุยแอบชอบวันหนึ่งที่เปิดเผยขึ้นมาเรื่องราวของคุณที่เปิดเผยที่คุณแอบคบกันและสังคมได้รับรู้เวลานั้นคุณอาจจะไม่ได้มีความสุขเหมือนอย่างที่เป็นก็ได้เพราะว่าลักษณะของความรักแบบนี้เป็นความรักที่แอบคบแอบคุยแอบชอบถ้าชาวบ้านได้รับรู้คนในสังคมได้รับรู้จะเอาไปติฉินนินทามันไม่ง่ายกับชีวิตของคนเราไม่ง่ายนะคะในแต่ละวันการใช้ชีวิตเรื่อยๆไปมันง่ายแต่การใช้ชีวิตดีๆไม่ง่ายเพราะฉะนั้นตระหนักดีๆว่าคุณจะสนุกกับความชีวิตจะสนุกกับการคบใครไปเรื่อยๆหรือการจะสนุกกับคิดว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆสนุกก็ไม่เห็นโลงศพไม่หลังน้ำตาให้ระวังไว้นะคะไพ่ของต่อน้ำลดต่อผุดสิ่งที่หมกเม็ดสิ่งที่เก็บซ่อนสิ่งที่คุณสองคนได้กระทำอาจจะมีคนได้รับรู้เอาไปติฉินนินทาว่าเขาอาจจะพูดเรื่องจริงนั่นแหละนะจ๊ะกรรมกงกรรมกงเกวียนถ้าคุณมีเจ้าของแล้วคุณแอบนอกใจเจ้าของคุณไปคบคนอื่นวันหนึ่งคนของคุณก็จะแอบนอกใจคุณไปคบคนอื่นเช่นเดียวกันหรือถ้าคุณเข้าไปแทรกกลางระหว่างเขาสมมติว่าเขามีครอบครัวแล้วเขามีเจ้าของแล้วและคุณเข้าไปแทรกกลางวันหนึ่งที่คุณมีคนของคุณก็จะเจอกรรมเหล่านั้นมันย้อนกลับคืนมากงกรรมกงเกวียนทำแบบไหนก็ได้สิ่งนั้นตอบแทนแน่จ้ะอันนี้คือไพ่แนะนำทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ไม่เป็นไรแล้วแต่ที่คุณจะ up to you อ่ะเหมือนกับว่าไพ่แบบออกมาแบบเนี้ยคุณใช้ชีวิตของคุณใช้ชีวิตของคุณถ้าคุณระมัดระวังใช้ชีวิตที่ดีสิ่งที่ดีๆก็คุณก็จะได้รับตอบแทนแต่ถ้าคุณใช้ชีวิตไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีหรือความกัดกุ้มในใจหรือความทุกข์ในใจก็มาจากตัวเราล้วนๆทำสิ่งใดมักย่อมได้สิ่งนั้นนะจ๊ะบางคนไม่รู้เข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่รู้บางคนรู้แต่ก็เข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่ก็รู้ก
็แล้วแต่คุณจะเลือกเดินนะคะอันนี้ไพ่บอกแค่นั้นเองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ description box อย่าลืมดูดวงส่วนตัวไลน์มาค่ะ asafe0329 ไว้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ